สวัสดีค่ะสำหรับไลฟ์สดรอบที่สองรอบที่สองยังไม่ได้ไปไหนเลยไม่ถึงสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะคือเดินทางนานมากเรากำลังไปที่มิเอะกันค่ะแล้วก็เนี่ยตลอดทางที่เราผ่านมาก็จะเป็นหิมะอย่างนี้เลยนี่ข้างหน้าเนี่ยญาติแต่งตัวเหมือนกันด้วยนะเสื้อโค้ทเหมือนกันแต่คนพึ่งมีช็อป The North Face ไปเปล่าพาช้อปปิ้งเหรอไม่ชอบไปช้อปปิ้งเหรอเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงนั้นเดี๋ยวก่อนกดก่อนนู่นภูเขาที่ผ่านมาเป็นภูเขาตลอดทางแล้วก็หิมะปกคลุมตลอดเส้นทางเลยอะแล้วก็กลัวว่าถ้าไลฟ์สดอ่ะก็จะรำคาญก็จะเบื่อแล้วก็เห็นว่าอีกไม่นานก็จะถึงจุดที่เราจะไปเที่ยวกันเป็นบ่อน้ำสีฟ้าเขาบอกว่าเราดูในน้ำก็จะเป็นสีฟ้ายังไม่ดูรีวิวไม่ได้ทำอะไรมั้งนั้นไม่ทำกันบ้านอะไรมาเลยก็เลยอธิบายไม่ถูกเอาไว้แบบไปถึงแล้วไลฟ์สดดูพร้อมกันดีกว่าเนาะป๊อปมาแล้วป๊อปกลัวป๊อปรอนานอ่ะก็เลยต้องไลฟ์สดดูทั่วๆไปก่อนอย่าวิ่งดีเดี๋ยวลื่นคือทุกคนเห็นแบบเนี้ยก็คงคิดว่าโหสวยมากแล้วน่าถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่สำหรับพวกเราคือตรงเนี้ยคือแค่จุดพักรถจุดจอดรถมาเข้าห้องน้ำมาหากาแฟกินแต่ว่ายังไม่ใช่ที่ถ่ายรูปของพวกเราค่ะเจอนกไหมบ่อน้ำพุป๊อปเอาไงดีอ่ะจะบอกเฮ้ยนี่ไงบ่อน้ำพุเนี่ยมั้งที่จะไปกันน่ะสีฟ้าเนี่ยอีก2กิโลเมตรเนี่ยเฮ้ยแล้วก็มีเฮ้ยแท้งช่วยกันจำนะหลังจากบ่อน้ำพุ2กิโลเมตรไปอีก5กิโลเมตรเราก็จะมีน้ำตกน้ำตกเฮ้ยอ้าวแล้วเราบอกว่าเราจะนั่งโบ๊ทกันตอนเนี้ยนะไม่รู้ดิถ่ายรูปแบบนั้นก็ได้ถ้าใครว่างนะคะไม่ได้ทำงานก็เข้ามาดูมาคุยกันเป็นเพื่อนก็ได้เพราะเนี่ยนั่งในรถมาเนี่ยกี่ชั่วโมงอ่ะออกมาจากโรงแรมแต่กี่โมงอ่ะ9โมงก็ไม่ได้คุยกันเลยอ่ะหลับค่ะส่วนใหญ่หลับอืมใช่ปูเป้แวะฉี่ปูเป้พี่อ่ะจะบอกว่าไอ้อะไรนะปลาหมึกอ่ะปลาหมึกใช่เอ้ยไม่ใช่ปลาหมึกจะพูดแล้วหอยอ่ะมันมีอยู่ที่ตลาดตรงข้ามที่พักที่ฮอกไกโดอ่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้เราออกกันแต่เช้ามากเราก็เลยไม่ได้ไปตลาดอีกจริงๆอ่ะมีเพื่อนพี่รอไลฟ์สดแบบให้พาเดินตลาดก็ไม่ได้พาเขาไปเหมือนกันแล้วเนี่ยอยู่แต่ในรถอ่ะมีหอยพื้นบ้านเหรอที่นี่คือหมู่บ้านเหรออะไรอ่ะเอาไปอีกแง่แม่พอจะช้อปปิ้งก็ไปแง่หอยพื้นบ้านเหรอแม่เท่าที่เดินผ่านไม่เห็นเลยนะคือหอยเหรอหอยอะไรก็ได้เหรอมีแค่เสาร์อาทิตย์คืออะไรมาต้องไกลหมายถึงว่าไม่เปิดเหรอใช่อะไรไม่เปิดบานาน่าวันนี้วันอังคารเนาะวันอะไรวะวันพุธวันพุธอ๋อเราเข้ามาถามเรื่องนั่งโบ๊ทในหิมะกันแต่ว่าเขามีแค่เสาร์อาทิตย์นะคะก็เลยไม่ได้นั่งหอยพื้นบ้านเดี๋ยวดูให้นะเป้นะเป้ไม่บอกแต่แรกอะเนี่ยมากับชาวชลบุรีเนี่ยได้ให้ชาวชลบุรีเขาซื้อมาให้หอยชลบุรีอร่อยเนาะอืมไม่เป็นไรเราไม่มีความพยายามเหมือนต้นคริสต์มาสเลยอ่ะมาถ่ายให้พี่ๆเร็วผมไม่มีความพยายามเหมือนกันมาพี่ถ่ายให้ก็ได้ถือกล้องให้พี่มาแต่วันนี้พี่เสือกเขาถ่ายให้พี่ถ่ายตรงไหนตัวเดียวเลยเหรอ
เองก็ฉืดวิกก็ไม่มีแบบว่าดูแบบว่าไม่สดชื่นเลยวิกกำลังกาแฟไม่สดชื่นก็ไม่รู้เนี่ยก็เดินเดินกันอย่างเงี้ยเขาจะไปไหนล่ะอย่าไปดูว่าถ่ายรูปกันเลยแล้วไปดูน้องๆกันดีกว่าแสบตาต้นสนสามใบไหมผมไม่รู้จักอ่ะพี่ลองดูยังเลยวันนี้เราจะมาบรรยายรีวิวการปั๊บรีวิวทริปนี้ตามใจป้าตบเลยแต่จริงอะใครๆก็เรียกพี่ป้าอยู่แล้วเขามีหลานแล้วไงจะขึ้นรถแล้วไม่ลื่นหนึ่งสักทีก่อนกับอ่ะได้อีกแค่2กิโลเองบิ๊กถึงบ่อน้ำสีฟ้าได้อีก5กิโลถึงน้ำตกสีฟ้าหนูคิดเองว่ารถมันโสโครมากนะเพื่อนในรูปมันเป็นสีฟ้าเออได้ที่เที่ยวใหม่แล้วอีกน้ำตกสีฟ้าจริงเมื่อกี้ไม่ดูป้ายกันหรอไอ้แท้งมาติดใจไลฟ์แล้วว่าไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์ไลฟ์พูดซะอ่ะหนูนั่งหลังโอ้ยเย็นกูมาคุณเจ้าป๊อปจะให้วางเลยไหมหรือว่าไปพร้อมกันอีก2กิโลไปไหนเนี่ยอ้าวป๊อปตอบอุ๊ยจริงๆเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ลงไปไหนเลยเพิ่งครึ่ง2กิโลเดินไปหรือไม่ใช่นั่งรถสิไอ้หมอนรองคอเนี่ยข้างหลังมีแค่อ๋อเพิ่งเอาอะไรมึงเหยียบถุงเท้าอ๋อนั่นถุงเท้าหรอคิดว่าถุงเท้าเด็กอันนิดนึงเห็นข้างเดียวไม่ทิ้งก็ดีไหนอ๋อรถตัวรับมีคนบ้านนะเรามาระหว่างทางเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงบ่อน้ำพุสีฟ้าเนี่ยเรามารีวิวกระเป๋ากันดีไหมกระเป๋าอะกระเป๋ากุชชี่อันเนี้ยมันคอร์ปอเรชั่นกับบริษัทผลิตกระเป๋าเดินทางนะชื่อโกทอสเทอร์เกือบจำไม่ได้เนี่ยซึ่งไอ้บริษัทเนี้ย Go Totter เนี่ยมันก็เป็นมันบริษัทแม่มันอยู่ที่อังกฤษแล้วก็มีมายาวนานมากแล้วล่ะแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากในประเทศพวกอังกฤษเลยแหละแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่รู้จักทีนี้เนี่ยการคอร์ปอเรชันเนี่ยมันก็จะเหมือนกับพวกที่ตอนนี้ที่เราจะเห็นก็มี Gucci ที่คอร์ปอเรชันกับ Mickey Mouse หรือว่าถ้านึกภาพไม่ออกก็เหมือนกับเมื่อซัก2ปีที่แล้วที่มี Supreme Corporation กับ Louis Vuitton แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มันออกเนี่ยอันนี้จริงมันออกตั้งแต่ปี2018แต่ว่ามันไม่ได้เป็นที่นิยมที่มันไม่เป็นที่นิยมอ่ะเพราะว่าคนไทยอ่ะคือไม่ใช่ไม่เป็นที่นิยมนะแต่ที่ไทยอ่ะไม่นิยมเพราะว่าคนไทยอ่ะไม่รู้จักบริษัท Go Totter เท่าไหร่นักแต่ทีเนี้ยก็จะมักจะเห็นพวกเซเลบต่างชาติหรือว่าจริงๆระดับดาราดังไทยอ่ะอย่างคุณชมพู่อารยาอย่างคุณเป้ยปานวาดอะไรเงี้ยก็ใช้นะมันก็เลยทำให้ตอนที่มันไม่นิยมอ่ะมันเหมือนกับว่ามันแค่คอร์ปอเรชันมันก็อาจจะผลิตแค่ช่วงนั้นก็คือช่วงปีกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมปี2018แล้วมันก็หยุดผลิตไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน
ปีที่แล้วนะ2019มันก็กลับมาผลิตอีกครั้งหนึ่งก็เลยทำให้มันมีขายในช่วงปลายปีที่แล้วใครที่ซื้อกระเป๋ารุ่นนี้ในช่วงปลายปีที่แล้วก็จะได้กล่องกับถุงกระดาษที่เป็นลิมิเต็ดของ Gucci ที่เป็นเวอร์ชันของคริสต์มาสมาที่บ้านก็มีแหละก็เอาถุงนั้นไปทำเป็นถุงกระดาษใช้สำหรับใช้งานได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยก็สวยดีเหมือนกันแต่ตรงนี้รถติดขายเท่าไหร่ลูกนี้ป๊อปแม่งถามยังกับแบบว่าขายผลไม้ขายเท่าไหร่ลูกนี้ของมันสวยมากขายของสังกันป้าขายของสังกันไม่ได้ขายของไม่รู้จะคุยอะไรไงระหว่างที่เราจะเดินทางไปบ่อน้ำพุสีฟ้าไงชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรก็ไม่รู้พูดตามที่เห็นรูปไงฮะอีคิวเดะอีคิวเดะเซบีอ่ะใช่ป่ะเขาจะบอกว่าชื่ออีคิวเดะอ่ะไม่ใช่รู้รีวิวต่อไปรีวิวอาบน้ำยังไงเฮ้ยพี่แบงค์มาดูด้วยเหรอไม่ทำงานเหรอวันนี้คุณพ่อไม่มาเหรอ500 เมตรมึงจะพูดปุ๊บมึงจะเลี้ยวทันทีเนี่ยน่าถึงแล้วนี่ดูป้ายมาแล้วจ้าบ่อน้ำโพสีฟ้าไปดูนี่ก่อนไหมเลี้ยวเลยมันมีสัญลักษณ์ลูกศรนี่เลี้ยวช้าๆหน่อยเดี๋ยวลื่นเออไอ้เนี่ยเผลอมากเวลาเห็นคนอื่นตื่นเต้นเขาก็ตื่นเต้นตามไปตื่นเต้นเพราะขับเร็วไงก็ไม่ได้เร็วนะออกตัวลื่นมันก็ฟรีทิ้งอะป๊อปบอกบ่อน้ำพุมีลิงแน่ไม่ใช่บ่อน้ำพุที่วันนั้นเราพาไปแล้วมีลิงนะนี่ยังไม่เห็นน้ำสักอึกยังไม่เห็นคนแล้วไม่เห็นรถโอ้มีรถจอดเป็นทางเข้าอ่ะเหมือนมีทางเข้าอีกไหมหรือว่าต้องเดินไปถ้ามีรถจอดนี่ก็ใช่แล้วล่ะมันน่าจะตรงนี้เราก็เดินขึ้นบันไดเดินเข้าไปอ่ะก็มีทัวร์ลงด้วยเว้ยรถทัวร์ไม่ใช่หรอกถ้ารถทัวร์ต้องมีป้ายใช่โอ้ยทัวร์จะพามาลึกขนาดนี้เหรอนั่งรถเป็นชั่วโมงมีทัวร์มันลงอยากใส่แว่นก่อนนะหิมะมันสว่างอาบน้ำยังไงไม่ให้เปียกเดี๋ยวให้แคปชั่นนั้นแทงเป็นคนพูดแล้วกันคันเดียวกันเลยพี่ไม่คู่แล้ววะเดี๋ยวขี้ต้องเดินขึ้นไปเราน่าจะถ่ายรูปข้างล่างก่อนเนาะไม่ถ่ายแล้วขึ้นไปถ่ายข้างบนเลย มีคนดูกี่คนอ่ะหือ 300,000 คนถ่ายดูแล้ว3คน 300,000 คนเกมตัวนะฮะเกมตัวเกมตัวใช้คำว่าเกมตัวที่เสียงดังไม่ได้คนญี่ปุ่นไม่ชอบนี่นะจะเล่าให้ฟังว่าเข้าร้านอาหารที่ญี่ปุ่นเนี่ยเสียงดังใครขาดเสลี่ยด้วยเนี่ยคนญี่ปุ่นก็มองหน้าห้ามเสียงดังนะเด็กคิดว่าแบบมาไกลๆต่างจังหวัดแล้วแบบเสียงดังได้ไม่ใช่แต่เอาประเด็นคือมันไม่ชอบคนที่มันเสียงดังเพราะประเพณีมันก็แค่กินข้าวอย่างเงียบๆบนโต๊ะมันไม่ค่อยอะไรเราก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือปกติของเราถ้าคนญี่ปุ่นนี่ต้องทักว่าอะไรทักคนญี่ปุ่นตอนนี้กี่โมงถ้าตอนบ่ายก็คนนี้สิวะอ๋อคนนี้สิวะคนนี้สิวะคนนี้สิวะน่ารักดีอะไรเงี้ยหนูยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นสีฟ้าเลยนะบอกตรงพี่อะเท้าเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยเจอแต่ป่าและคนน่ารักไม่น่ารักละไม่น่ารักละใช่ก็เหมือนบ่อน้ำของเขาจะเป็นบ่อน้ำเน่าเปล่าเป็นน้ำแข็งหมดอ๋อไหนสีฟ้าหน
ู่นไงไหนนู่นฟ้ายังไงคุณพระคุณเจ้าเจออย่างน้ำพุร้อนลิงลิงก็ถือกล้องอยู่อ่ะอย่าว่าจะเจอลิงเลยพี่คนยังไม่ค่อยจะเจอเลยเออพูดถึงยังไม่เคยเจอเหตุการณ์หิมะถล่มเลยนะไม่มีที่เขาปลอดภัยแต่ข่าวว่ามีบ้างปลอดภัยเลยปลอดภัยเลยมันยังไม่เกิดขึ้นนี่ก็ใครยืนอยู่นี่น้ำหิมะตกใส่เดี๋ยวเพิ่งดูไอ้ชายขาป๊อกป๊อกเรากำกำมาปั้นเจ็บเลยนะให้ดูเลยทางเดินมีเจ้าเหี้ยเจ้าเหี้ยดูมีสัตว์ให้เดินทำไมย่ำย่ำย่ำอย่างนั้นน่ะมันกลายเป็นบ่อน้ำสีนี้เหรอพูดจริงป่ะเนี่ยน่าจะใช่มันเป็นสีนี้นะไม่อีกแล้วคือเนี่ยนะการต้นไม้ที่มันมีต้นไม้ขึ้นเนี่ยนะมันแข็งไงเนี่ยแหละอามิกว่าบาสนะใช่เหรอเรามาน้ำพุสีฟ้าจะถ่ายกับต้นสนมันมีเยอะแยะแต่นี่น่ารักคนไทยเหรอวะเราชมไปเต็มที่นะคนเขามากับผัวเขาด้วยฟังออกจ้าโอ้ยยิ่งลึกยิ่งหนาวบอกแล้วไม่มีทัวร์ลงใช่ไหมเมื่อกี้ทัวร์เใช่ครับเริ่มจะเมื่อยขาแล้วอ่ะคืนสู่เจ้าของขอบคุณครับป๊อปบอกว่าล่ะมีต้มไข่ไหมแบบบ้านเราคนเยอะดีน่าจะเป็นทัวร์จีนนะบ้านเรากินข้าวเฮฮาเจออย่างน้ำพุร้อนลิงเคยอ่ะคนญี่ปุ่นบ้างไหมเข้าใจดีเหมือนเราไหมเข้าใจดีเหมือนเราไหมเดินไกลจังถึงแล้วป๊อปถึงละแต่ต้องระวังน่าจะลื่นแหละโอ้ยสภาพเพื่อนตอนนี้นะป๊อปคือเอาสายสะพายกระเป๋าออกก็ถือกระเป๋าอ่ะเหมือนคนมาปฐมพยาบาลเหมือนถือกล่องพยาบาลขึ้นมาปฐมพยาบาลทำไมอ่ะทำไมไม่ให้ขึ้นมาเป็นไรอ่ะมันก็ไม่ฟ้าเท่าไหร่หรอกเนาะแต่ไหนๆมันก็มาแล้วเนาะมันไม่ใช่ไม่ฟ้าเท่าไหร่มันไม่ฟ้าเลยแหละเห็นเงาฉันไหมคือมันไม่ตรงปกมากอะลงนี่ไหมสไลด์อะเหรอเอาจริงอะเพิ่งดูดิทำแบบนั้นไม่ได้หรอกฉันหนาวจังน่าถือกระเป๋าลงมาเลยเป็นภาระมาก
พราะถ้าฉันไม่ถือกระเป๋ามือฉันก็จะล้วงกระเป๋าถ้าฉันก็จะไม่หนาวเขาก็บอกว่าเขาก็มีฤดูที่น้ำพุมันจะสีฟ้าอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปอ่านป้ายกันว่าเดือนไหนโอ้ยนี่สายตายาวดูก็รู้เป็นสายญี่ปุ่นเราก็อ่านไม่ออกอยู่ดีว่าเป็นเดือนไหนที่น้ำพุมันจะสีฟ้าเนาะแต่ถ้ามันสีฟ้ามันก็จะประมาณเนี้ยอุ้ยแฮงมันได้ท่าถ่ายรูปอีกแล้วเดี๋ยว ขอยืมท่านั้นบ้างเดี๋ยวฝากเพื่อนไว้กับต้นเสาก่อนนะจะถ่ายรูปป๊อปชอบตรงไหนอ่ะจะได้พาไปให้พาไปดูถูกฝากเพื่อนไว้กับเสาฝากเพื่อนไว้กับน้องพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้เต็มไม่ใช่ตอนนี้แล้วมุมนี้สวยนี่ไงคือปกติตรงนี้จะเป็นน้ำสีฟ้าหมดเลยแต่แข็งหมดละยังเหลือให้เห็นร่องรอยนิดนึงว่ามันยังเป็นน้ำไหลลงและตรงนั้นกำลังก่อสร้างเหมือนขุดบ่ออะไรสักอย่างคืนกูด้วยคืนกูด้วย มันมือเหมือนนิ้วม่วงไม่ติดแล้วใช่ไหมไม่มีอ่ะก็ใช้สีเขียวอยู่กับพี่กันหนึ่งเขาบอกค้างแสดงว่าข้อมูลจะเต็มเหลือบ้างเนี่ยป๊อปในเมื่อน้ำมันไม่สีฟ้าเนี่ยแล้วเหลือป๊อปดูคนเดียวเนี่ยเขาปิดไลฟ์สดก่อนมั้ยแล้วเดี๋ยวเขาไปที่อื่นเดี๋ยวเขาไลฟ์สดใหม่ดีมั้ยรับทราบกดหนึ่งใครเข้ามาดูอีกคนหนึ่งอ่ะว่าจะปิดไลฟ์สดพอดีปิดแล้วนะป๊อปเดี๋ยวไปไว้ที่อื่นเนาะไว้ไปดูที่อื่นเนาะดูรอบๆเห็นหมดแล้วเนาะWhat?